วันนี้นะคะก็เป็นวันที่3มิถุนายน2555ค่ะซึ่งเป็นวันที่2ของการจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี2600ปีสรีพระคุณอันยิ่งใหญ่อโศกรำลึกครั้งที่31ณลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะซึ่งบรรยากาศด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของการแจกโรงบุญอาหารมังสวิรัติค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีผู้คนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะบรรยากาศโรงครัวกลางของเราเนี่ยเราก็จะมีอาหารนะคะแจกสำหรับพี่น้องที่ทานข้าวนะคะก็จะมีให้เป็นระยะอาหารก็จะทำน้อยลงกว่าทุกวันเพราะว่าเรามีเปิดโรงบุญนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรซึ่งเป็นฮอตฮิตนะคะในงานเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ทำสูตรมีกะทิผสมนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มตรงนี้ค่ะบรรยากาศก็หลังจากที่พ่อครูเทศจบเวลา11โมงนะคะโรงบุญของเราก็เปิดนะคะพี่น้องก็มาทั้งพันธมิตรและก็พี่น้องของพวกเราเองนะคะมาร่วมแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะเขาก็แวะมาทานอาหารกับเราอะค่ะพอดีเดินเข้ามาเห็นมีบูธตอนแรกคิดว่าเป็นบูธที่ต้องซื้อแต่ว่าพอแบบถามพี่คนนึงเขาบอกว่าอ๋อกินได้เลยพี่ก็เลยขอกินหน่อยนะขอชิมหน่อยนะกำลังหิวอยู่พอดีแล้วอาหารเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะรสชาติแซ่บค่ะอร่อยอร่อยตู้เท่าไหร่แล้วคะตู้ที่สองจะเอาอีกนะคะจะเอาอีกนะคะไม่ละค่ะอิ่มอิ่มแล้วค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากแต่ไม่รู้ด้วยนะว่าอาหารของเขาอ่ะเป็นมังสวิรัติเพราะว่าใช่ไม่เหมือนไส้กรอกของเขาโอเคนะรสชาติโอเคมากเหมือนไส้กรอกของตลาดทั่วไปเหมือนเนื้อสัตว์แล้วพี่จะเชิญชวนทางบ้านยังไงคะ 2,500 ค่ะก็มากันเยอะๆนะคะงานนี้ของอาหารอร่อยมากแล้วก็ของก็ถูกด้วยงานนี้นะคะก็จะจัดไปจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่ยังไม่ได้มาร่วมงานนะคะก็ขอให้มาร่วมงานนี้ค่ะงานนี้ก็จะจัดอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะยังไงก็ขอให้มากันเยอะๆนะคะ